Niggas in my grill trying to phase me. สวัสดีครับนักเรียนทุกท่านครับสวัสดีค่ะครับผมก็โอเคครับมาหลังจากที่สอบไปเมื่อวันเสาร์นะครับวันนี้เราก็มาเรียนนะครับกลศาสตร์ของแข็งกันต่อนะครับวันนี้อาจจะได้ยินเสียงขาดเกินๆบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ก็คือฝนกำลังตกหนักนะครับอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้ยินก็บอกได้เลยนะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรครับภาชนะรับความดันแล้วก็รอยเชื่อมต่อนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราได้เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเค้นในภาชนะรับความดันแล้วก็การวิเคราะห์ความเค้นในภาชนะรับความดันในแต่ละทิศทางเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับผมโดยลักษณะของความดันที่มากระทํากับภาชนะรับแรงดันเนี่ยมันจะเป็นความดันภายในซึ่งความดันมันกระทำใน2ทิศทางก็คือความดันกระทำตามแนวเส้นรอบวงแล้วก็ความดันกระทำตามแนวยาวซึ่งจะมีผลทำให้วัสดุที่ใช้ในการทำภาชนะรับความดันเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับทั้ง2แนวแต่หลักๆแล้วความเสียหายมันจะเกิดขึ้นที่รอยเชื่อมต่อเพราะว่าภาชนะรับความดันเนี่ยนะฮะก่อนที่มันจะสร้างเป็นภาชนะรับความดันได้เนี่ยมันก็เอาแผ่นเหล็กมาทำการม้วนนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมต่อวิธีโบราณที่สุดก็เชื่อมต่อโดยใช้รอยตะเข็บนะครับแล้วก็วิธีทันสมัยหน่อยเราก็จะเชื่อมต่อโดยอาศัยการเชื่อมนะครับซึ่งการเชื่อมเนี่ยเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าง่ายนะครับประหยัดเวลานะครับแล้วก็ควบคุมคุณภาพของรอยเชื่อมได้ง่ายนะครับฉะนั้นความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับภาชนะรับความดันเนี่ยจะเกิดขึ้นที่รอยต่อหรือรอยเชื่อมต่อนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็มาเรียนต่อกันเลยมาเรียนต่อกันเลยนะครับมาอันนี้ก็คือนะครับค่าสัมประสิทธิ์นะครับของรอยต่อที่ใช้ที่ได้จากการเชื่อมนะครับแบบต่างๆอันนี้คือสัมประสิทธิ์ของการต่อแบบภาชนะที่มีตะเข็บที่เป็นแบบรีเวิร์สจอยต์นะครับรูปแบบการเชื่อมต่อของภาชนะรับความดันเนี่ยนะฮะมันมีอยู่2แบบที่อาจารย์บอกก็คือเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเชื่อมต่อโดยใช้รีเวทหรือหมุดย้ำนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบโบราณที่สุดนะอันนี้ก็จะคือเป็นสัมประสิทธิ์นะครับของรอยต่อว่าประสิทธิภาพของรอยต่อในแต่ละแบบนั้นจะมีค่าเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเช่นถ้าเป็นแบบหมุดย้ำก็คือซิงเกิลรีเวทจอยเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่45-60ดับเบิลรีเวทจอยก็63-70ทริปเปิลรีเวทจอยก็72-80นะครับอันนี้คือการตอบแบบต่อเกยถ้าเป็นการต่อแบบต่อชนประสิทธิภาพของรอยต่อก็จะแข็งแรงขึ้นมาอันนี้พูดถึงการต่อแบบหมุดย้ำนะครับคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเค้นภายในภาชนะรับความดันส่วนใหญ่แล้วเป็นความเค้นที่กระทำกับวัสดุผนังบางนะครับหรือวัสดุที่ใช้ในการทำภาชนะรับความดันนะครับซึ่งเป็นวัสดุผนังบางนั่นเองว่าความเค้นจะเกิดขึ้นเท่าไหร่แล้วการวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยวิเคราะห์ยังไงนะครับมาวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อครับนะครับภาชนะรับความดันนะครับส่วนใหญ่มันก็จะต่อโดยใช้การเชื่อมแล้วก็หมุดย้ำแบบโบราณที่สุดเขาจะใช้หมุดย้ำนะครับอันนี้คือแบบโบราณที่สุดเลยนะฮะการต่อแบบหมุดย้ำก็คือจะต้องเจาะรูแล้วก็เอาเหล็กร้อนๆนะครับมาทำการอัดเข้าไปแล้วก็ทำการตอกให้เกิดหัวเห็ดเพื่อให้มันล็อกไปให้ได้เนี่ยรถถังเนี่ยฮะรถถังก็ตัวถังมันแต่ก่อนก็นิยมใช้หมุดย้ำนะครับเนื่องจากว่าให้ความแข็งแรงสูงเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยเทคโนโลยีของการเชื่อมเนี่ยมันยังมาไม่ถึงหรือยังไม่ดีนักนะครับเขาก็เลยใช้การเชื่อมต่อแบบหมุดย้ำวันนี้เราก็จะมาเรียนการเชื่อมต่อแบบหมุดย้ำเป็นพื้นฐาน
แล้วก็ต่อด้วยการเชื่อมต่อภาชนะและความดันด้วยรอยเชื่อมเนี่ยปัจจุบันถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อด้วยหมุดย้ำจะเป็นวิธีการที่โบราณนะครับแต่สำหรับชิ้นส่วนที่มันบางมากๆหรือแผ่นวัสดุที่มันบางมากๆอย่างเช่นในงานโลหะแผ่นอย่างเงี้ยถ้าต้องการเชื่อมนะครับโลหะแผ่นเข้ากับโครงสร้างอย่างเงี้ยซึ่งมันบางมากๆเราก็ยังนิยมใช้รีเวทอยู่เพราะอะไรครับถ้าใช้การเชื่อมก็จะทำให้การเชื่อมเป็นกระบวนการทางความร้อนมันก็ทำให้วัสดุละลายได้ฉะนั้นวัสดุแผ่นบางมากๆก็ยังนิยมใช้รีเวทในการเชื่อมต่ออยู่นะฮะแม้กระทั่งเรือเนี่ยสมัยก่อนก็ใช้หมุดย้ำในการเชื่อมหรือเนี่ยอันนี้คือรูปอะไรครับนักเรียนนี่ใครมาที่เชียงใหม่ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วตรงสะพานข้ามแม่น้ำปิงก็คือหัวเหล็กตัวนี้ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็นิยมใช้หมุดย้ำนะครับมาเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับข้อดีของหมุดย้ำก็คือแก้ไขได้ง่ายนะครับแก้ไขได้ง่ายแล้วก็ถ้าหมุดย้ำมันขาดแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่ได้อย่างนั้นแต่ถ้ารอยเชื่อมเนี่ยมันแก้ไขยากนะครับเนี่ยคือลักษณะการเชื่อมต่อแบบหมุดย้ำนะครับเดี๋ยวก่อนลักษณะการเชื่อมต่อก็คือเขาจะเจาะรูนะเจาะรูเสร็จแล้วก็จะเอาหมุดย้ำเนี่ยเข้าไปอัดแต่การสร้างหมุดของมันอ่ะมันจะเอาเหล็กตัวนี้เอาไปเผาด้วยความร้อนจนมันแดงแล้วก็จะมีลักษณะชิ้นงานเหมือนซีแคมป์นะเข้ามาอัดให้มันยึดแน่นจนเป็นหัวเห็ดแบบนี้วิดีโอมันไม่เลื่อนเลยนะไม่เลื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปิดวิดีโอหรือหาไฟล์ให้ดูอีกทีนึงนะครับมันไม่เลื่อนไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราไปเสิร์ชใน YouTube ได้นะครับก็คือการเชื่อมต่อแบบ Rivet Joint นะครับมันจะมีให้เห็นนะครับมาดูวิธีการต่อด้วยหมุดย้ำก็มาดูด้วยหมุดชิ้นส่วนของหมุดก็คือตรงนี้เราเรียกว่า Head หรือส่วนหัว Shank ก็คือส่วนที่มันสอดเข้าไปในรูตรงนี้ก็คือส่วนหางนะครับเนี่ยลักษณะการอัดของมันเนี่ยเห็นไหมเอาหมุดที่ร้อนสอดลงไปร้อนเผาจนแดงเลยนะแล้วก็จะมีซีแคมป์แล้วก็มีไดขันสกูนะครับขันสกูอัดนะครับจนตรงเนี้ยมันเกิดเป็นหัวเห็ดก็คือยึดให้แน่นเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็อัดลงไปเนี่ยมีไดทั้งคู่แล้วก็ใช้สกูอัดนะครับอัดบนซีแคมป์ก็เป็นหัวเห็ดแบบนะครับเห็นไหมนี่คือลักษณะการเชื่อมต่อแบบหมุดย้ำสำหรับโครงสร้างขนาดใหญ่ก็เอาแผ่นเหล็กมาประกบกันเจาะรูแล้วก็ร้อยยึดนะครับฉะนั้นวัสดุที่ใช้ในการทำหมุดย้ำเนี่ยนะฮะจะต้องมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่า40นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรอันนี้เขียนผิดนะครับหน่วยนิวตันหายไปก็คือนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรวัสดุทำหมุดย้ำก็คือเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำหรือเหล็กกล้าผสมนิกเกิลนะฮะชนิดของการเชื่อมต่อด้วยหมุดย้ำนะครับการเชื่อมต่อด้วยหมุดย้ำมีอยู่2แบบแบบแรกเรียกว่าการต่อเกย lap joint ก็คือเอาแผ่นเหล็ก2แผ่นมาประกบกันแล้วก็เจาะรูแล้วก็เอาหมุดย้ำต่อเข้าไปแล้วก็อัดนะครับอันนี้คือต่อเกยนะครับต่อชนก็คือเอาแผ่นเหล็ก2อันมาชนกันแล้วก็จะมีแผ่นประกบบนล่างแล้วก็เจาะรูทะลุแล้วก็เอาหมุดย้ำมาจับยึดนะครับมาดูรูปแบบการต่อเกยมีหลายแบบแบบนี้เราเรียกว่า single rivet lap joint ก็คือลักษณะของการเชื่อมต่อโดยใช้หมุดย้ำเนี่ยจะมีหมุดย้ำนะครับเชื่อมต่อแถวเดียวเขาเรียกว่า single rivet lap joint double rivet lap joint ก็คือมี2แถวค่า p ที่เธอเห็นก็คือระยะพิษคือระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของหมุดย้ำตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งนะครับ pb ก็คือระยะพิษตามแนวนอนนะอันนี้ก็เป็น double rivet lap joint แต่ไม่ได้ต่อเป็นระเบียบก็คือต่อแบบซิกแซกนะครับมันเยื้องศูนย์กันอยู่นะครับแบบอันนี้เขาเรียกว่าแบบต่อเกยนะครับแบบต่อเกยแบบ triple นะครับมีอยู่3แถวอันนี้3แถวแบบซิกแซกนะครับต่อมาดูการต่อชนการต่อชนก็จะเป็นการต่อแบบ2แถวนะครับอั
ันนี้ก็คือการต่อชนนะครับแบบดับเบิลนะครับอันนี้ก็คือการต่อชนแบบซิกแซกนะครับฉะนั้นทบทวนความรู้เมื่อเรียนสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเนี่ยที่เรียนเรื่องความเค้นเฉือนที่มันจะเสียหายกับสลักเกลียวและหมุดย้ำเนี่ยถ้าเป็นการต่อเกยความเสียหายของมันส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับหมุดย้ำแบบอะไรครับถ้าเป็นการต่อเกยนะครับหมุดย้ำมันจะเสียหายด้วยแรงเฉือนแบบอะไรครับซิงเกิลเชียร์หรือดับเบิลเชียร์ครับต่อเกยซิงเกิลครับนี่เข้าใจนะเราเรียนมาแล้วส่วนที่เป็นการแบบต่อชนหรือบัตจอยหมุดย้ำจะเกิดความเสียหายแบบซิงเกิลเชียร์หรือดับเบิลเชียร์ดับเบิลครับดับเบิลโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้คือเข้าใจนะครับโอเคอันนี้คือรูปแบบการต่อชนนะครับแบบต่างๆนะครับเยอะมากนะครับต่อไปมาดูรูปแบบความเสียหายของหมุดย้ำถ้าเป็นรอยเชื่อมต่อของภาชนะรับความดันเนี่ยนะฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรอยต่อมันไม่ได้เกิดขึ้นที่หมุดย้ำอย่างเดียวอาจจะเกิดขึ้นที่แผ่นต่อด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกรณีแล้วก็ปัญหาในการรับแรงที่เกิดขึ้นจริงๆหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกรณีความเสียหายของหมุดย้ำกรณีที่1ก็คือแน่นอนครับก็คือหมุดย้ำถูกเฉือนขาดนั่นแหละนะครับหมุดย้ำถูกเฉือนขาดถ้าเราจะมาวิเคราะห์ความเสียหายให้เราทำการวิเคราะห์แรงต้านทานการเฉือนของหมุดย้ำก่อนก็คือพื้นที่ที่ถูกเฉือนคูณกับความเค้นเฉือนของหมุดย้ำพื้นที่ที่ถูกเฉือนขาดก็คือพื้นที่หน้าตัดของหมุดย้ำเป็นวงกลมใช่ไหมครับใช่ไหมครับพื้นที่ที่ถูกเฉือนก็คือพื้นที่หน้าตัดของหมุดย้ำใช่ไหมครับครับแล้วก็คูณกับค่าความเค้นเฉือนของหมุดย้ำนะครับความเค้นเฉือนนี้แน่นอนต้องเป็นความเค้นเฉือนที่ยอมรับได้นะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นกรณีแบบต่อเกยความเสียหายของหมุดย้ำก็จะถูกเฉือนขาดแบบอะไรครับซิงเกิลเชียร์โอเคไหมครับสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็คือแรงต้านการเฉือนก็เท่ากับจำนวนหมุดย้ำคูณกับพื้นที่หน้าตัดของหมุดย้ำคูณกับค่าความเค้นเฉือนถ้าเป็นการแบบต่อชนสูตรของมันก็คืออะไรครับแรงต้านการเฉือน FS ก็เท่ากับทาวคูณกับอะไร 2A ใช่หรือไม่เพราะเป็นแบบดับเบิลเชียร์เห็นไหม FS ก็เท่ากับ 2A คูณกับจำนวนหมุดย้ำแล้วก็คูณกับค่าความเค้นเฉือนนะครับอันนี้เราเคยเรียนมาแล้วในสัปดาห์ก่อนเป็นการทบทวนต่อนะครับเอ็นคือจำนวนหมุดย้ำที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับอันที่สองเมื่อกี้เป็นความเสียหายของหมุดย้ำมันถูกเฉือนขาดต่อไปกรณีบางอย่างครับหมุดย้ำถ้าเกิดแผ่นเหล็กรับแรงดึงนะครับทั้งสองนะครับอาจจะส่งผลให้หมุดย้ำเนี่ยอัดกับแผ่นต่อแล้วมีผลทำให้แผ่นต่อเนี่ยมันแตกนะครับฉะนั้นแรงต้านทานการอัดก็คือพื้นที่ที่ถูกอัดคูณกับความเค้นอัดของแผ่นต่อพื้นที่ที่ถูกอัดก็คือพื้นที่รูเจาะของแผ่นต่อนั่นเองเห็นไหมเนี่ยลักษณะความเสียหายของแผ่นต่อถูกหมุดย้ำอัดแตกก็คืออะไรครับเวลาแผ่นเหล็กรับแรงดึง P เนี่ยนะฮะมันจะมาอัดกับตัวหมุดแล้วหมุดมันจะอัดทำให้รูเจาะเนี่ยเกิดความเสียหายได้ฉะนั้นสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็คือแรงต้านการอัดก็เท่ากับจำนวนหมุดย้ำคูณกับพื้นที่รับแรงอัดของรูเจาะก็คือพื้นที่ projection area ของรูเจาะก็คือเอาไดมิเตอร์คูณความหนาแล้วก็คูณกับค่าความเค้นอัดอันนี้อีกกรณีที่3เป็นกรณีที่แผ่นต่อขาดขนานกับตะเข็บนะเห็นไหมถ้าเป็นการเชื่อมต่อแบบหมุดย้ำเนี่ยถ้ามีหมุดย้ำหลายตัวมันจะแข็งแรงมากนะครับยิ่งถ้าหมุดย้ำมันมีความแข็งแรงการขาดอาจจะเกิดขึ้นที่แผ่นต่อฉะนั้นการขาดของแผ่นต่อมันจะขาดเนื่องจากรับแรงดึงก็รับแรงอะไรครับก็รับแรงเฉือนครับหมุดย้ำมันเสียหายด้วยจากรับแรงเฉือนรูเจาะของแผ่นต่อเกิดความเสียหายเนื่องจากรับแรงอัดส่วนถ้าแผ่นต่อขาดขนานกับแนวตะเข็บถามว่าแผ่นต่อเกิดความเสียหายเนื่องจากแรงอะไรครับตอบได้ไหมอ
แรงอะไรครับแรงดึงครับถูกต้องแรงดึงแล้วพื้นที่รับแรงดึงนักเรียนดูนะพื้นที่รับแรงดึงตรงนี้นะครับพื้นที่รับแรงดึงตัวนี้ฉะนั้นพื้นที่รับแรงดึงมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ L ความกว้างของแผ่นเหล็กนะครับมาลบกับไดมิเตอร์ของรูเจาะแล้วคูณกับความหนานะครับอันนี้ก็คือพื้นที่รับแรงดึงฉะนั้นสูตรก็คือพื้นที่ที่ขาดเท่ากับคูณที่ที่แรงต้านการขาดก็คือพื้นที่ที่ขาดคูณกับความเคล็ดดึงของแผ่นต่อพื้นที่ที่ขาดถ้าเกิดว่ามีรูเจาะหรือมีหมุดย้ำหลายๆรูเนี่ยให้เราเอาระยะพิษมาคำนวณก็คือวิเคราะห์ช่วงหมุดย้ำเพียงหนึ่งช่วงก็คือเอาตำแหน่งของหมุดย้ำที่1กับตำแหน่งที่2มาคิดก็คือเอาระยะพิษเข้ามาคิดนะครับฉะนั้นพื้นที่ที่ขาดก็คือระยะพิษลบกับไดมิเตอร์ไดมิเตอร์คือส่วนไหนนักเรียนถ้าดูจากระยะพิษนะถ้าดูจากระยะพิษเนี่ยมันวัดจากจุดศูนย์กลางของหมุดย้ำไปยังจุดศูนย์กลางของหมุดย้ำอีกตัวนึงถ้าช่วงระยะพิษนะครับถ้าช่วงระยะพิษนะครับพื้นที่ที่ถูกลบไปก็คือพื้นที่อะไรครับ d ส่วน2 d ส่วน2บวกกันแล้วก็คือ d นั่นเองก็คือ p ลบ d คูณ t แล้วก็คูณกับซิกมา t ก็คือความเค้นดึงนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือแผ่นต่อถูกเฉือนขาดหน้าหมุดย้ำเป็นยังไงก็คือแผ่นต่อเนี่ยมันรับแรงเฉือนนะครับฉะนั้นพื้นที่ที่ถูกแรงเฉือนก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับฉะนั้นสูตรวิเคราะห์ก็คือพื้นที่ที่โดนแรงเฉือนก็คืออะไรครับอยู่2จุดก็คือ2คูณ A แล้วก็คูณกับ T นะครับแรงต้านการเฉือนขาดของแผ่นต่อก็คือ2 AT คูณกับค่าความเค้นเฉือนนะครับแล้วก็แรงต้านการเฉือนขาดของแผ่นต่อนี่ก็รู้มาแล้วนะครับคือสรุปถึงค่านี้นะครับหมายเหตุครับถ้าระยะ A มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5D นะครับจะเป็นกรณีสำหรับเหล็กเหนียวแต่ถ้า A มากกว่า 2D สำหรับโลหะอื่นๆแผ่นต่อฉีกบริเวณหน้าหมุดย้ำกรณีนี้เนี่ยหาสูตรคำนวณค่อนข้างยากนะครับหาสูตรคำนวณค่อนข้างยากแต่ความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นถ้าระยะ M ตัวเนี้ยมากกว่า 1.5D สำหรับเหล็กเหนียวและระยะ M มากกว่าเท่ากับ 2D สำหรับโลหะอื่นๆส่วนสูตรคำนวณเนี่ยหาได้ยากนะครับอาจจะใช้วิธีการ relativity finite elementหรือการจำลองเหตุการณ์มาทำการวิเคราะห์ความเสียหายอันนี้ต้องศึกษาขั้นสูงต่อไปนะครับเนี่ยแผ่นต่อฉีกหน้าหมุดย้ำโอเคผ่านไปแล้วต่อไปแผ่นต่อแถวนอกขาดพร้อมกับหมุดย้ำอาจารย์บอกเลยครับเวลาทำการออกแบบนะครับความแข็งแรงของรอยต่อนะครับเราจะพิจารณาให้นะครับแรงดึงแรงอัดแรงเฉือนเนี่ยทุกแรงให้มีค่าเท่ากันเพราะเวลาออกแบบหมุดย้ำหรือออกแบบรอยต่อจะต้องวิเคราะห์ให้รอยต่อมีความแข็งแรงทนต่อการรับแรงดึงแรงอัดแล้วก็แรงเฉือนกรณีที่6ก็คือแผ่นต่อแถวนอกขาดพร้อมกับหมุดย้ำแถวในถูกเฉือนขาดพื้นที่ของแผ่นต่อก็คือเอาระยะพิษลบ d คูณ t ส่วนพื้นที่ของหมุดที่ถูกเฉือนขาดก็คือ2คูณพายดีกระดัง2ส่วน4นั่นเองอันนี้กรณีที่หมุดขาด1ตัวนะนะครับแรงต้านทั้งหมดก็คือเอาแรงต้านทานการอัดมารวมกับแรงต้านทานการเฉือนกรณีที่7ก็คือแผ่นต่อแถวนอกขาดพร้อมกับหมุดย้ำแถวในถูกอัดแตกนะครับสูตรของมันก็คือแรงต้านทั้งหมดก็คือแรงดึงมารวมกับแรงต้านการอัดนั่นเองมาดูประสิทธิภาพอาจารย์บอกแล้วครับถ้าจะออกแบบรอยต่อให้มีความแข็งแรงต้องทนต่อแรงต้านทานทุกชนิดนะครับฉะนั้นแรงต้านแผ่นเต็มเนื่องจากแผ่นเต็มมันรับแรงดึงแรงต้านแผ่นเต็มก็คือ F ก็คือแรงดึงเท่ากับ PT คูณกับซิกมา T นั่นเองต่อไปประสิทธิภาพของการรับแรงเฉือนให้เอาแรงเฉือนหารด้วยแรงที่ของแผ่นเต็มคูณ 100% ประสิทธิภาพแรงอัดก็คือเอาแรงอัดหารด้วยแรงแผ่นเต็มคูณ 100% แล้วก็ประสิทธิภาพการดึงเอาแรงดึงหารด้วยแรงแผ่นเต็มคูณ 100% นะครับ
ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเนื่องจากการรับแรงเฉือนแรงอัดแรงดึงเวลาเอาไปใช้งานเราจะเลือกค่าที่ต่ำที่สุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการออกแบบแฟกเตอร์ความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อของภาชนะความดันในบอยเลอร์เช่นแล็บจอยการต่อเกยจะต้องใช้แฟกเตอร์ความปลอดภัยเท่าไหร่ถ้าเป็นการอัดหมุดย้ำด้วยมือก็ 4.75 แต่ถ้าใช้เครื่องอัดก็คือ 4.5 เห็นไหมดับเบิลรีเวทบัตจอยอย่างเงี้ยความปลอดภัยเท่ากับ4อะไรอย่างนี้นะครับต่อไปมาดูรูปแบบการเชื่อมต่อสมัยใหม่ที่ภาชนะรับความดันเนี่ยนิยมใช้ในการเชื่อมต่อก็คือเอาแผ่นต่อหลายอันมาเชื่อมกันไม่ว่าจะเป็นถังลมก็คือถังอากาศอัดนะครับถังแก๊สนะครับถังน้ำมันนะครับถังของภาชนะรับความดันที่เป็นบอยเลอร์นะครับหรือภาชนะรับความดันอะไรก็แล้วแต่สมัยนี้นิยมสร้างโดยใช้การเชื่อมฉะนั้นรูปแบบการเชื่อมก็มีอยู่หลักๆ2แบบก็คือมีการแบบต่อชนนะครับกับอีกอันนึงก็คือต่อทาบนะครับคล้ายๆการต่อเกยนะแต่นี่เราจะเรียกว่าต่อทาบฟิลิปจอยมาดูการต่อชนการต่อชนก็คือเอาวัสดุแผ่นเหล็ก2อันมาต่อชนกันแล้วก็มาทำการบากบากเป็นรูปหน้าตัดต่างๆอันนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเชื่อมมาดูอันนี้ซิงเกิลสแควร์กรุ๊ปก็คือไม่ได้บากนะครับเอาแผ่นเหล็กมาเอาแผ่นเหล็ก2แผ่นมาต่อตรงๆกันเลยเว้นระยะห่างแล้วก็เชื่อมซิงเกิลบีเวลกรุ๊ปก็คือบากอันนึงนะครับดับเบิลบีเวลกรุ๊ปก็คือเนี่ยบากเป็นรูปนี้หรือเป็น J กรุ๊ป V กรุ๊ปแต่แบบเนี้ยเป็นแบบที่นิยมมากที่สุดก็คือซิงเกิล V กรุ๊ปเนี่ยทำง่ายที่สุดนิยมใช้ในการเชื่อมมากที่สุดนะครับหรือจะเป็นรูปแบบอื่นๆนะครับหรือจะเป็นแฟร์ V กรุ๊ปอันนี้บอกให้รู้นะครับรูปแบบของการต่อชนมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวโอเคอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าการต่อทาบอันนี้อาจารย์เขียนผิดอันนี้คือรูปแบบการต่อชนนะครับอันนี้เขียนผิดนะมาดูรูปแบบการต่อชนรูปแบบการต่อชนก็คือเอาวัสดุ2อันมาชนกันแล้วก็เชื่อมนะครับแล้วแผ่นเหล็กก็จะรับแรงดึงหน้าที่ของเราก็คือวิเคราะห์ความแข็งแรงของรอยเชื่อมนะครับในการที่มาเชื่อมแผ่นเหล็ก2อันไว้ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือต่อชนแบบบัดจอยอันนี้อีกแบบนึงก็คือมี2แบบหลักๆที่นิยมใช้กันนะครับผมฉะนั้นถ้าจะมาวิเคราะห์ความแข็งแรงของรอยเชื่อมก็ต้องมาวิเคราะห์นะครับความแข็งแรงของรอยเชื่อมจากแรงต้านทานนะครับการดึงของรอยเชื่อมนะครับมาดูตัวแปร T ก็คือความหนาของแผ่นเหล็ก L ก็คือความกว้างของแผ่นเหล็กนะครับถ้าเราจะทำการวิเคราะห์ความแข็งแรงของรอยเชื่อมก็ดูก็คือนะครับความต้านทานของแรงดึงมาดูนะครับตรงนี้นะครับมาดูนะครับความต้านทานของแรงดึงของรอยเชื่อมมันก็มีค่าเท่ากับอะไรครับเอาความหนานะครับของแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็มาคูณกับความกว้างหรือความยาวของรอยเชื่อมแล้วก็มาคูณกับค่าความเค้นดึงของรอยเชื่อมนะครับผมคำนวณได้จากสูตรนี้นะครับซิกมา W ก็คือความเค้นดึงของรอยเชื่อมนั่นเองนะครับฉะนั้นการวิเคราะห์แรงต้านทานนะครับแรงต้านทานการขาดเนื่องจากแรงดึงของรอยเชื่อมก็คือ F เท่ากับ T คูณ L คูณ W นะครับ
ทั้งสองแบบเนี่ยใช้สูตรเดียวกันนะครับมาดูอีกอันนึงก็คือการต่อทาบการต่อทาบนะครับการต่อทาบก็คือเอาแผ่นเหล็ก2อันเนี่ยมาต่อทาบกันแล้วก็ทำการเชื่อม2จุดโดยลักษณะรอยเชื่อมตัวนี้นะครับก็จะทำมุมเป็นมุม45องศาเดี๋ยวผมขอเซตปากกาแป๊บนึงนะฮะปากกามันเพี้ยนโอเคนะครับฉะนั้นมุมเอียงของรอยเชื่อมเนี้ยส่วนใหญ่ก็ทำมุม45องศานะครับถ้าจะมาวิเคราะห์ความแข็งแรงของรอยเชื่อมแบบต่อทาบนะครับเราก็สามารถคำนวณได้จากอะไรครับความแข็งแรงของรอยเชื่อมก็คือความต้านทานการขาดเนื่องจากแรงดึงของรอยเชื่อมแบบต่อทาบนะครับก็คืออะไรครับไม่มาก็คือ F นะครับเท่ากับ T ตรงนี้เราจะใช้ T dead นะครับคือ T ตรงนี้ก็คือเป็นตัวบอกนะครับความหนาของรอยเชื่อมนะครับโดย T dead เนี้ยจะมีค่าเท่ากับ T ไซน์45องศานะครับก็เท่ากับ T dead นะครับคูณความยาวของรอยเชื่อมแล้วก็คูณความแข็งแรงของรอยเชื่อมก็คือความเค้นดึงของรอยเชื่อมนะครับเนื่องจากว่ามีการเชื่อมอยู่2จุดก็ต้องคูณ2ด้วยนี่นะครับอันนี้ก็คือความแข็งแรงของรอยเชื่อมนะครับหรือแรงต้านทานการดึงขาดของรอยเชื่อมก็คือ2คูณกับ T ไซน์45องศาคูณความยาวของแนวเชื่อมแล้วก็คูณความแข็งแรงของรอยเชื่อมซิกมา W หรือจะประมาณก็คือ T 2ไซน์45มันก็คือ1จุด41421คูณความหนาคูณ L แล้วก็คูณความแข็งแรงของรอยเชื่อมหรือความเค้นของรอยเชื่อมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ความแข็งแรงของรอยเชื่อมนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วภาชนะรับความดันจะนิยมการต่อของแผ่นต่อที่มาสร้างภาชนะความดันเป็นแบบการเชื่อมเป็นหลักนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดต่อยอดจากสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะเราเรียนตัวอย่างคร่าวๆมาเพียง1ตัวอย่างนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ตัวอย่างในการออกแบบอันนี้ก่อนนักเรียนออกแบบว่าภาชนะรับความดันเนี่ยเราจะเลือกวัสดุเหล็กที่มีความหนาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมมาดูกันนะครับกระบอกสูบของเครื่องอัดอากาศหรือกระบอกสูบอากาศก็คือกระบอกสูบนิวิติกนี่แหละนะฮะที่ใช้ในห้องประลองนะครับถูกอัดอากาศเข้าที่ความดันจุดกำหนดนะครับทีความดันเท่ากับเท่าไหร่ครับ20นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรอันนี้อาจารย์ไม่ได้ยกกำลังสองนะมันลำบากนะครับกระบอกสูบนะครับมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ครับกระบอกสูบเส้นผ่าศูนย์กลางภายในก็คือ300มิลลิเมตรค่าวิเคราะห์รัศมีเฉลี่ยหรือรัศมีภายในของกระบอกสูบอากาศก็คืออะไรครับเอา300มาหารด้วย2ก็คือเท่าไหร่ครับ150มิลลิเมตรโจทย์กำหนดอีกว่าเหล็กที่ใช้ในการทำกระบอกสูบอากาศนี่นะฮะมีความเข็นคลากอยู่ที่30050นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรโดยกำหนดแฟกเตอร์ความปลอดภัยเท่ากับ 2.5 เท่าโจทย์ถามว่าความหนาของวัสดุเหล็ก
ที่เอามาใช้ในการทำกระบอกสูบควรจะมีความหนาเท่าไหร่ฉะนั้นทบทวนในเรื่องของกระบอกสูบความเค้นที่เกิดขึ้นในภาชนะรับความดันมีกี่ทิศทางครับทบทวนสูตรนะครับทิศทางแรกก็คือซิกมา1ก็คือความเค้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากความดันกระทำตามแนวอะไรครับตามแนวอะไรครับบอกครูหน่อยตามแนวอะไรครับตามแนวยาวมันมี2อันก็คือความเค้นตามแนวยาวกับความเค้นตามแนวเส้นรอบวงซิกมา1ก็คือความเค้นตามแนวเส้นรอบวงก็คือ PR ส่วนด้วย T อีกตัวหนึ่งก็คือซิกมา2ก็คือความเค้นตามแนวยาวก็เท่ากับ PR ส่วนด้วย 2T อ่ะฉะนั้นมาวาดกระบอกสูบคร่าวๆสมมติอันนี้เป็นฝาปิดหัวท้ายแล้วกันสมมตินะตรงนี้ก็คือความหนาฉะนั้นความดันกระทำสองทิศทางก็คือนี่คือความดันกระทำตามแนวเส้นรอบวงอีกอันนึงก็คือความดันกระทำตามแนวยาวมันจะกระทำกับฝาปิดหัวท้ายนะครับมันจะมีอยู่2สูตรแล้วถามว่าสูตรความเค้นตามแนวเส้นรอบวงกับความเค้นตามแนวยาวเนี่ยอันไหนมีค่ามากกว่ากันครับอันไหนมีค่ามากกว่ากันครับตามแนวเส้นรอบวงครับฉะนั้นเราจะเอาความเค้นตามแนวเส้นรอบวงซึ่งเป็นค่ามากมาเป็นตัวอะไรครับคำนวณหาค่าความหนาฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้โอเคไหมครับฉะนั้นก่อนที่จะมาคำนวณหาความหนาเรารู้แล้วล่ะสูตรหาความหนาก็คืออะไรครับ T มันก็เท่ากับอะไรครับ PR ส่วนด้วยซิกมา1โดยซิกมา1หรือความเค้นตามแนวเส้นรอบวงเนี่ยจะต้องเป็นความเค้นออกแบบนะครับหรือความเค้นที่ยอมรับได้ซึ่งมันก็คือซิกมา D เท่ากับเอาความเค้นคลากมาหารด้วยค่า safety factor หรือ factor ความปลอดภัยนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับซิกมา y ก็คือเท่าไหร่350นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหารด้วยค่าความปลอดภัยคือเท่าไหร่ครับ 2.5 คำนวณซิได้เท่าไหร่140ครับ140นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรจากนั้นแทนค่าเข้าไปเลยดังนั้นความหนาของวัสดุเหล็กที่ใช้ในการทำกระบอกสูบอัดอากาศก็คือ P ความดันกระโดดมาแล้วคือเท่าไหร่ครับ20นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับคูณกับอะไร R ก็คือรัศมีเฉลี่ยของกระบอกสูบอากาศก็คือ150มิลลิเมตรต่อไปหารด้วยความเค้นที่ยอมรับได้ก็คือเท่าไหร่ครับ140นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรความดันตัวนี้ก็มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหน่วยตัดกันไหมครับตัดกันฉะนั้นความหนาของวัสดุที่ใช้ในการทำกระบอกสูบอากาศคือหนาเท่าไหร่ครับจุดสี่สองครับโอเคเดี๋ยวครูปัดนี้แป๊บมันยังไม่ปากกายังไม่ลื่นอ
เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโอเคได้ความหนาเท่าไหร่ครับนักเรียน20เท่าไหร่นะฮะ21.43ค่ะโอเค21.43มิลลิเมตรโอเคปากกาลื่นละนะครับถูกต้องนะครับได้ละนะครับต่อไปมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่คล้ายๆกันเลยก็คืออะไรครับทรงกระบอกมีความเค้นตามแนวยาวเท่ากับอะไรครับ12นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรและความเค้นตามแนวเส้นรอบวงหรือแนวโค้งเท่ากับ25นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรจงคำนวณหาว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของทรงกระบอกนี้จะมีค่าเท่าไหร่ถ้าความดันภายในเป็น10นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรและความหนาเท่ากับเท่าไหร่ครับ2มิลลิเมตรมาวิเคราะห์กันเลยฉะนั้นเราจะหาขนาดไดมิเตอร์โดยใช้ความยาวตามแนวโดยใช้ความเค้นตามแนวยาวและความเค้นตามแนวเส้นรอบวงมาพิจารณาเปรียบเทียบกันดูซิว่าความเค้น2ตัวนี้จะให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นยังไงบ้างจะต่างกันไหมนะครับมาดูโซลูชันนะครับโจทย์กำหนดมาอะไรบ้างครับความเค้นตามแนวยาวก็คือซิกมา2ใช่ไหมครับนักเรียนเท่ากับ12นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรและกำหนดความเค้นตามแนวยาวซิกมา1เท่ากับเท่าไหร่ครับ25นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเขาให้หาอะไรครับหาไดมิเตอร์หรือเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของทรงกระบอกนี้นะครับถ้าความดันภายในเท่ากับ10นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรความหนาเท่ากับ2มิลลิเมตรมาดูสูตรแรกสูตรความเค้นตามแนวเส้นรอบวงซิกมา1ก็คือ PR ส่วน T ถ้าหนูจะแปลง R ให้เป็นไดมิเตอร์หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้องกลายเป็นเท่าไหร่ครับ PR เท่ากับ D เลยครับ D ส่วนอะไรครับ D ส่วน 2T อย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับค่ะแล้วความเค้นตามแนวยาวก็คือเท่าไหร่ครับมันไม่ลบให้ครูอะไม่ลองลบให้อะไม่เป็นไรมาลบตัวเองปึ๊บปึ๊บปึ๊บความเค้นตามแนวยาวก็คืออะไรครับ PR ส่วนด้วย 2T ถ้าแปลงเป็นไดมิเตอร์ก็คืออะไรครับ PR เท่ากับ D ส่วน2เจอ2ข้างล่างก็กลายเป็น224 4T ทีนี้เราก็มาทำการหาไดมิเตอร์ออกมานะครับก็พิจารณาความเค้นตามแนวโค้งก็ได้เหมือนเขาหรือตามแนวเส้นรอบวงก็คืออะไรครับ d เท่ากับเท่าไหร่ครับแก้สมการเลยครับ d เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2 t คูณกับซิกมา1แล้วก็หารด้วยเลยครับค่าความดันภายในแทนค่าหาสิ2ความหนาหนาเท่าไหร่ครับหนากี่มิลครับนักเรียน2มิลลิ2ครับเมตรความเค้นตามแนวโค้งหรือตามแนวเส้นรอบวงเท่ากับเท่าไหร่25 25นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรต่อไปหารด้วยเท่าไหร่ครับความดันคือ10นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรตัดตัดดังนั้นไดมิเตอร์เท่ากับเท่าไหร่ครับสิบต่อไปนักเรียนลองคำนวณหาไดมิเตอร์หรือเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกนี้จากความเค้นตามแนวยาวซีได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับลองคำนวณดูนะได้เท่าไหร่ครับได้ 9.6 ฉะนั้นอันนี้มันต่างกันไม่มากเนื่องจากว่ากระบอกทรงกระบอกตัวนี้มันรับความเค้นนิดเดียวนะครับแล้วก็ความเค้นมันต่างกันนิดเดียวแต่เวลาเราเลือกให้เลือกเอาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่มีค่ามากไว้ก่อนนะครับเพราะอะไรครับถ้าเจอลักษณะทรงกระบอกที่มันรับความเค้นที่มากกว่านี้แล้วนะครับแล้วเวลามาออกแบบให้เราเอาไดมิเตอร์ที่มากเพื่อที่จะได้รับความดันนะครับตามแนวยาวแล้วก็ตามแนวเส้นรอบวงให้ได้นะครับผมโอเคเยี่ยมครับลองตัวอย่างประยุกต์ดูดีไหมนักเรียน
มาเจอตัวอย่างประยุกต์หน่อยสมมติทุกทีเราเจอภาชนะรับความดันที่เป็นทรงกระบอกในแนวตั้งหรือทรงกระบอกในแนวนอนลักษณะการคำนวณก็จะคล้ายๆกันอันนี้ยางรถยนต์โดยเฉพาะยางในรถยนต์เนี่ยถือว่าเป็นภาชนะรับความดันตัวหนึ่งใช่ไหมครับเวลาเราสูบยางเข้าสู่ล้อรถเครื่องหรือล้อรถยนต์เนี่ยนะครับยางรถยนต์หรือยางรถมอเตอร์ไซค์มันก็คือภาชนะรับความดันตัวหนึ่งใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่เลยไม่ใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับโอเคถ้าใช่นะครับถ้าเรามาดูซิว่าถ้าเกิดความดันที่มันอยู่ในยางในรถยนต์มากเกินไปหรือยางในรถมอเตอร์ไซค์มากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ระเบิดได้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่การที่เราจะเช็คว่ายางรถยนต์เนี่ยจะระเบิดมากน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเค้นนะครับถ้าความเค้นมันเกิดขึ้นสูงก็จะมีโอกาสทำให้เกิดรอยแตกหรือรอยตำหนิเล็กๆในยางและทำให้มันฉีกขาดได้แต่ความจริงเนี่ยจะต้องไปศึกษาในกลศาสตร์ของวัสดุที่เป็นไฮสเปอร์อิลาสติกหรือวัสดุยางโดยเฉพาะแต่อันนี้อาจารย์จะเอาสูตรของวัสดุเหล็กมาใช้คร่าวๆแล้วกันจะไม่ถูกต้อง 100% นะครับเพราะวัสดุมันไม่ใช่วัสดุมันเป็นวัสดุยืดหยุ่นเนาะยางอ่ะมันไม่ใช่เหมือนเหล็กเหล็กมันเป็นวัสดุที่แข็งเกร็งถูกต้องไหมมันเป็นวัสดุที่แข็งกว่าฉะนั้นเอาสูตรของเหล็กมาอาจจะผิดเพี้ยนได้แต่นี่เอาหลักการเฉยๆเนาะนะครับฉะนั้นมาดูครับเขาบอกว่ายางรถยนต์นะสูบลมจะมีความดันเท่ากับ75กิโลนิวตันต่อตารางเมตรมีขนาดดังรูปจงหาความเค้นที่จุด A ตรงไหนครับนักเรียนนี่นักเรียนเนี่ยเนี่ยความเค้นที่จุด A ก็คือความเค้นตรงกึ่งกลางเนี่ยนะครับก็คือความเค้นที่จุด A หรือความเค้นที่เส้นผ่าศูนย์กลางนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะอาจารย์บอกเลยสูตรสำหรับวิเคราะห์ความเค้นที่เป็นภาชนะที่ไม่ใช่ภาชนะทรงกระบอกตามแนวตั้งและตามแนวนอนก็คือสูตรนี้นะครับซิกมา1หารด้วย R1 บวกกับซิกมา2หารด้วย R2 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ P ส่วน T อันนี้เป็นสูตรในการวิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นในวัสดุที่เป็นทรงอื่นๆที่นอกเหนือจากที่เป็นทรงกระบอกนะครับเนื่องจากยางเนี่ยอาจจะเป็นเอาพูดง่ายๆว่าเป็นลูกอาจารย์พูดว่าเป็นรูปทรงโดนัทอย่างนี้ง่ายไหมภาษาเขาเรียกว่าทรงโทรัสนะครับทรงโทรัสแต่ถ้าโดนัทเนี่ยมันจะเป็นอะไรโดนัทเนี่ยข้างตรงที่เป็นวงแหวนมันจะตันนะเขาเรียกว่าโดนัทนะแต่ถ้าโทรัสเนี่ยมันจะเป็นแบบวงกลมกลวงไงเขาเลยเรียกว่าโทรัสนะครับมันจะมีความเค้นอยู่2ตัวซึ่งซิกมา1กับซิกมา2เนี่ยมันจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับทิศทางในการรับน้ำหนักนะครับโดยพื้นฐานอาจจะพิจารณาให้เท่ากันก็ได้นะครับโอเคไหมครับฉะนั้นรัศมี R1 คืออะไรรัศมี R1 ก็คือรัศมีความโตนะครับของหน้าตัดยางในนะครับ R2 ก็คือรัศมีที่วัดจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดศูนย์กลางของวงนี้เนี่ย R2 เนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่าเฉลี่ยตัวเนี้ยโอเคไหมครับฉะนั้นเราจะมาดูว่าความเค้นที่จุด A จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก่อนที่จะมาวิเคราะห์ความเค้นให้มาวิเคราะห์ระบบการสมดุลของแรงที่เกิดขึ้นในภาชนะทรงโทรัสนี้นะครับก็คือแรงเนื่องจากความเค้นกับแรงเนื่องจากความดันนะครับเราพิจารณาแรงเนื่องจากความเค้นก็คือแรงต้านแรงต้านทานในวัสดุโทรัสตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไรครับวิเคราะห์เลยก็คือแรงก็คืออะไรเขียนเลยนะF เท่ากับอะไรครับพื้นที่นะครับที่รับแรงภายในก็คือ 2A แล้วก็คูณกับความเค้นที่เกิดขึ้นในทอรัส
นะครับความเค้นที่เกิดขึ้นในทอรัสเป็นความเค้นที่ทางไหนครับเป็นความเค้นในที่ทางที่2ก็คือซิกมา2นะครับดังนั้นแรงต้าน F มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2พื้นที่ที่เกิดความเค้นก็คือพื้นที่วงแหวนตัวนี้นะครับซึ่งดูจากระยะกำหนดมาแล้วครับ A ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ325 B เท่ากับเท่าไหร่ครับจากผิวนอกสุดไปยังกึ่งกลางคือเท่าไหร่ครับ420นะครับ A ก็คือระยะจากจุดศูนย์กลางของโทรัสไปยังจุดศูนย์กลางของวงส่วนระยะ C เท่ากับ250มิลลิเมตรความหนาของล้อยางตัวนี้เท่ากับ3มิลลิเมตรนะครับฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์พื้นที่ที่เกิดความเค้นก็คืออะไรครับพายก็คือความหนาของพื้นที่ของโทรัสก็คือพื้นที่วงแหวนตัวนี้ก็คืออะไรครับเอาเส้นรอบวงมาคูณกับความหนานะครับคือเท่าไหร่ครับคือเท่าไหร่ครับพายคูณกับมาดูเอาค่าเฉลี่ยนะครับเอาระยะ B มาลบกับระยะ C โอเคนะครับแล้วก็คูณกับความหนา T แล้วก็คูณกับความเค้นซิกมา2มันจะมี2ทิศทางซิกมา1กับซิกมา2นะครับอีกอันหนึ่งให้วิเคราะห์แรงเนื่องจากความดันแรงเนื่องจากความดันก็คืออะไรครับ F ก็เท่ากับ P ซึ่งเป็นแรงดันเข้ามาคูณกับพื้นที่รับความดันก็คือเท่าไหร่ครับมันมีอยู่2ฝั่งนะครับก็คือไซส์2ไว้ข้างหน้าก็คือไพ่อะไรครับส่วน C เนื่องจากมันเป็นพื้นที่วงแหวนพื้นที่จะตัดวงกลมก็คือไพ่ D กำลัง2ส่วน4แต่บังเอิญอันนี้เป็นพื้นที่วงแหวนนะครับเราก็เอาพื้นที่ B ลบกับ C แล้วก็ยกกำลัง2นะครับ2อันเนี้ยเท่ากันแรง2ตัวเนี่ยมันสมดุลกันฉะนั้นแรงต้านในวัสดุกับแรงต้านเนื่องจากความดันจะมีค่าเท่ากันก็คือ2พาย B ลบ C คูณ T คูณกับซิกมา2ก็เท่ากับ 2T คูณพายส่วน 4 คูณกับ B ลบ 4 ยกกำลัง 2 ทีนี้ลดรูปสมการได้ไหมลดรูปสมการได้ไหมพายตัดพายไหมครับนักเรียนพายตัดพายไหมครับตัดครับโอเคแล้วไงต่อนักเรียนแล้วไงต่อแล้วไงต่อเอา2หารตลอดได้ไหม2ตัด2ได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมครับได้ครับได้ครับแล้ว B ลบ C เนี่ยเอามาหารตลอดอันนี้จากออเดอร์2ก็เหลือออเดอร์1ใช่ไหมครับดังนั้นความเค้นในทิศทางที่2เนี่ยหรือความเค้นตามแนวอะไรครับตามแนววงรอบของโทรัสก็คือซิกมา2ก็เท่ากับ P 4หารซ้อนกันนะครับแล้วก็คูณกับ B ลบ C แล้วก็หารด้วย T ทีนี้เราหาความเค้นซิกมา2ได้ละนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาหาความเค้นซิกมา1อีกทีหนึ่งนะครับผมเมื่อหาได้แล้วเราค่อยไปแทนจากนั้นเราก็แทนค่านักเรียนความดันโจทย์กำหนดมาให้เท่าไหร่ครับความดันโจทย์กำหนดมาเท่าไหร่ครับ75กิโลนิวตันต่อตารางเมตรแปลงเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรได้ไหมอ่ะโทษตรงนี้ความดันเท่ากับ75กิโลนิวตันต่อตารางเมตรถ้าหนูจะแปลงให้เป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรทำยังไงครับแปลงหน่วยนี่ก่อนครับตารางเมตร
แปลงเป็นตารางมิลลิเมตรคือเท่าไหร่ครับเบาคูณหน่อย10กำลัง6ครับ1ตารางเมตรเท่ากับล้านตารางมิลลิเมตรหรือ10กำลัง6ใช่ไหมหน่วยตัดกันตัดกันกิโลแตกออกเป็น10ยกกำลัง3ฉะนั้นความดันเป็นเท่าไหร่10กำลัง3ตัวนี้มันก็คืออะไรครับกลายเป็น75คูณ10กำลังลบ3นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรใช่ไหมครับใช่ครับจากนั้นหนูมาแทนค่าตรงนี้ซิกมา2เท่ากับ2ความดัน P ก็คือ75คูณ10กำลังลบ3นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรคูณระยะ B B เมื่อกี้เขากำหนดให้เท่ากับ420มิลลิเมตรลบกับระยะ C คือ250มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มาหารด้วยหารด้วย C T ความหนา T เท่ากับ3มิลลิเมตรดูความเค้นในทิศทางตามแนวเส้นรอบวงของโทรัสนี่สิได้เท่ากับเท่าไหร่ครับซิกมา2เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะคำนวณเลยสองจุดหนึ่งสองห้าครับมันหารด้วยอันนั้นหารด้วยสี่นะนักเรียนสี่คูณสามเป็น12แล้วเจ็ดสิบห้ายกกำลังสามอ๋อเดี๋ยวดูสูตรเมื่อกี้ก่อนอ๋อสองมันถูกตัดออกไปแล้วนี่อ๋อสี่ไม่ใช่หารซ้อนการจานเขียนสูตรผิดเอาไหมลบไม่ออกโทษสี่นี่ใส่ที่คงเดิมโอเคนะครับแทนค่าไอ้สองนี่ออกไปตัดสูตรผิดอ่ะเอาไหมคำนวณไหนครับเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดศูนย์หกเมื่อกี้อาจารย์ตัดสูตรผิดจำสูตรผิดจำไม่ได้หนึ่งจุดเท่าไหร่นะฮะ06ครับ06อ่ะมีอีกไหมละเอียดหน่อยก็ได้สักสามตำแหน่งต่อสุด 1.062 ครับโอเคโอเคไม่มีต่อนะหรือปัดเลยมีต่ออีกไหมมี5อีกตัวครับอ๋อ5อีกตัวถ้าสายตำแหน่งอันนี้ก็เป็น3ดิใช่ไหมอันนี้ต้องเป็น3ดิถ้าปัดใช่ไหมโอเค
อันนี้ก็ปัดเป็น3นี่ก็หน่วยเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรโอเคจากนั้นนักเรียนให้หาความเค้นในทิศทางซิกมา1ซิซิกมา1ก็คือความเค้นที่จุด A นี่แหละเนี่ยตรงระนาบเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่จากสูตรเมื่อกี้ก็คืออะไรครับซิกมา1หารด้วย R1 บวกกับซิกมา2หารด้วย R2 เท่ากับ P ส่วน T ซิกมา2รู้แล้ว R2 เราก็รู้แล้ว R2 คือเท่าไหร่ครับ R2 ตัวนี้R2 ก็คือรัศมีของมันคือเท่าไหร่ R2 ก็คือเท่าไหร่ครับ R2 ก็คือระยะ C ก็คือ250จะหาซิกมา1 R1 คือเท่าไหร่ R1 ระยะ R1 คือระยะตรงนี้ระยะรัศมีตรงนี้เล็กๆตรงนี้นะครับดังนั้น R1 เท่ากับเอาไดมิเตอร์ B ลบ Cแล้วหารด้วย2 B มันคือ420 C คือ250หารด้วย2ได้เท่าไหร่ครับ R1 65ครับโอเคแล้วระยะ R2 ตรงเนี้ย R2 ตรงเนี้ยมันคือระยะ C ใช่ไหมถ้าเทียบจุดศูนย์กลางเนี่ยมาถึงตรงขอบเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ชนนี้พอดีก็คือระยะ C นะครับระยะ C มันคือ250 R2 ก็คือระยะ C เท่ากับ250มิลลิเมตรต่อไปคำนวณหาความเค้นซิกมา1ก็คือซิกมา1ส่วนด้วย R1 ก็คือ85บวกกับซิกมา2ก็คือ 1.063 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหารด้วย R2 คือ250ความดันก็คืออะไรครับ75คูณ10กำลังลบ3นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหารด้วยความหนาเท่ากับเท่าไหร่ครับ3โอเคฉะนั้นแก้สมการหาซิกมา1ได้เท่าไหร่ครับแก้เลยส่วนนี้หารกันเป็นบวกย้ายข้างเป็นลบลบกันแล้วเท่าไหร่เอา85ไปคูณจะได้ซิกมา1ออกมาฉะนั้นความเค้นที่ซิกมา1หรือความเค้นที่จุด A มีค่าเท่าไหร่ครับหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรโอเคอ
ท่าไหร่ครับหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดเป็นข้อมูลที่มีการศึกษาวิจัยมาจากแป๊บหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดเช็คทีละอันหนึ่งจุดศูนย์หกสามหารสองร้อยห้าสิบได้เท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่สองห้าสอง1.063 หาร250นะแล้วก็75คูณ10กำลัง3 75คูณ10กำลังลบ3หาร3ได้เท่าไหร่เวลาย้ายข้างให้นักเรียนเอาฝั่งนี้นะนี่นะนักเรียนฝั่งนี้นะย้ายข้างก็คือเอามาลบนะครับแล้วก็เอา85ไปคูณได้ประมาณเท่าไหร่ 0.025 ครับอ๋อ 0.025 โอเคโอเคก็เป็นประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะเป็นเท่าไหร่นะสรุปแล้วได้เท่าไหร่นะทั้งหมดภาพรวมอ่ะ 1.764 ค่ะโอเคโอเคจดไปเลยนะจดบันทึกไปเลยนะครับโอเคนะครับจดบันทึกไปเลยนะครับโอเคเยี่ยมเดี๋ยวให้เธอไปแก้สมการเองนะจะได้ฝึกแก้นะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างในเรื่องของภาชนะรับความดันไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะมานี่ต่อไปนักเรียนลองดูรอยต่อมาดูความแข็งแรงของรอยเชื่อมและรอยต่อแบบหมุดย้ำอันนี้คือหน้ากว้างมันแคบนะแผ่นต่อหน้ากว้างมันแคบเขาบอกว่ารอยต่อเนี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ24มิลลิเมตรความเค้นเฉียงสูงสุดของหมุดย้ำเท่ากับ60นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรความเค้นดึงสูงสุดเท่ากับ125นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรให้หาแรง F และประสิทธิภาพของรอยต่ออาจารย์ถามนักเรียนก่อนถ้าลักษณะการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับรอยตะเข็บมันมี2ฝั่งมันเหมือนกันเราต้องคิดฝั่งเดียวหรือว่าทั้ง2ฝั่งครับทั้ง2ฝั่งรับแรง F เท่ากันใช่ไหมครับรอยต่อทั้ง2ฝั่งรับแรง F เท่ากันไหมครับที่มีหมุดย้ำ3ตัว2ฝั่งเนี่ยรับแรง F เท่ากันไหมครับฉะนั้นเวลาคิดเราจะคิดฝั่งเดียวคิดจำนวนหมุดย้ำแค่ฝั่งเดียวพอเพราะมันรับแรงเท่ากันโอเคไหมครับโอเคค่ะโจทย์ให้หาว่าแรง F และประสิทธิภาพของรอยต่อจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าจะหาแรง F ตัวนี้นะครับอาจารย์บอกแล้วก็คือแรง F ตัวนี้นะครับให้หาได้จากแรงต้านทานการเสียหายของรอยต่อมาดูหลักๆแรง F มันเป็นแรงอะไรบ้างครับมันก็คือเป็นแรงดึงที่กระทำกับแผ่นต่อใช่ไหมและแรงดึงตรงนี้มันจะส่งทายทำให้เกิดแรงอะไรครับแรงเฉือนที่กระทำกับหมุดย้ำนะครับฉะนั้น
แรง F ตัวเนี้ยเราพิจารณาดูว่าเราจะพิจารณาให้ค่าแรงของมันมีค่าเท่ากับแรงดึงหรือมีค่าเท่ากับแรงเฉือนเลือกค่าที่น้อยที่สุดมาออกแบบนะครับฉะนั้นแรง F ตัวเนี้ยหาได้จากแรงต้านการขาดของหมุดย้ำกับแรงต้านการขาดของแผ่นต่อมาดูแรงต้านการขาดของหมุดย้ำแรงต้านการขาดของหมุดย้ำก็คือ Fs เท่ากับอะไรครับอันนี้เป็นการต่อชนหรือว่าต่อเกยต่อชนครับต่อชนอันนี้มันเป็นความเสียหายแบบอะไรถ้าหมุดย้ำนี่เออแบบดับเบิลเชียร์ใช่ไหมฉะนั้นสูตรของมันก็กลายเป็น2คูณ n คูณกับพื้นที่หน้าตัดของหมุดย้ำก็คือพาดีกำลัง2ส่วนด้วย c แล้วก็คูณกับค่าความเค้นเฉือนที่ยอมรับได้โอเคไหมครับของหมุดย้ำก็คือ60คำนวณสิจำนวนหมุดย้ำคิดกี่ตัวครับเนื่องจากว่ามันรับแรงเท่ากันคิดฝั่งเดียวพอไหมครับคิดฝั่งเดียวพอไหมครับพอครับเพราะมันรับแรงเท่ากันนะครับแล้วก็คูณพายไดมิเตอร์ของหมุดย้ำมันเท่าไหร่24มิลลิเมตรยกกำลัง2หารด้วย4แล้วคูณกับความเค้นเฉือนสูงสุดของหมุดย้ำคือ60นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรโอเคดังนั้นแรงต้านการเฉือนขาดของหมุดย้ำเท่ากับกี่นิวตันกี่นิวตันครับสามคูณสองคูณพายส่วนสี่คูณ24กำลังสองคูณ60คำนวณแล้วได้1 6 2 8 6 0จุด1 1 6โอเคจะคำนวณได้เท่านี้นะครับต่อไปมาวิเคราะห์แรงต้านการขาดของแผ่นต่อแรงต้านการขาดของแผ่นต่อนักเรียนมาดูแผ่นต่อมันจะขาดตรงตำหนุดในตำแหน่งหมุดย้ำแนวไหนครับอาจารย์เขียนแนวนี้มาก่อนแนว1หรือจะขาดที่แนว2แผ่นต่อจะขาดแนวไหน1ว่า2
2ครับเพราะอะไรถึงขาด2ครับเนื่องจากว่าที่แนวที่2เนี่ยมันมีรูเจาะมากที่สุดเมื่อมีรูเจาะมากก็จะทำให้พื้นที่รับแรงดึงมันมีน้อยโอกาสที่มันจะขาดก็จะขาดตรงแนว2ฉะนั้นเราพิจารณาแรงต้านการขาดของรอยต่อณแนวที่2นะครับเอามาคิดเป็นหลักเพราะเป็นพื้นที่ที่น้อยที่สุดใช่หรือไม่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับนักเรียนครับฉะนั้นเรามาดูแรงต้านการขาดของแผ่นต่อก็คือแรงดึงเท่ากับความกว้างนักเรียนดูความกว้างความกว้างของแผ่นต่อณตำแหน่งที่มีรูเจาะ2รูมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเอาความกว้าง b คือความกว้างทั้งหมดนี่นะ b คือความกว้างทั้งหมดลบด้วยไดมิเตอร์ของรูเจาะแผ่นต่อนี่กี่รูครับ2รูใช่หรือไม่ใช่หรือไม่แล้วคูณกับความหนาของวัสดุหรือแผ่นต่อแล้วมาคูณกับค่าความเค้นดึงที่โจทย์กำหนดหรือค่าความเค้นดึงที่ยอมรับได้นะครับจากนั้นแทนค่าเข้าไป b คือ100เดเมเตอร์ของรูเจาะคือ24มิลลิเมตรความหนาของแผ่นต่อความหนาแผ่นต่อ25อันนี้ไม่ใส่หน่วยแล้วนะความเค้นดึงที่ยอมรับได้ที่โจทย์กำหนดเท่ากับ125นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับจากนั้นคำนวณสิครับได้เท่ากับเท่าไหร่อันนี้คำนวณสิแรงต้านทานการขาดของแผ่นต่อจะมีค่าเท่ากับกี่นิวตันคำนวณได้162500ครับโอเค1เท่าไหร่นะจ๊ะ1เท่าไหร่นะ16เหรอ16 2 500โอเคเวลาเลือกแรงให้เลือกแรงเป็นแรงต่ำที่สุดหรือเวลาจะคิดประสิทธิภาพของรอยต่อให้เลือกแรงที่มีค่าต่ำที่สุดมาคิดดูแรงต้านทานการเฉือนกับแรงดึงอันไหนน้อยกว่ากันอันไหนน้อยกว่ากันแรงดึงครับแรงดึงน้อยกว่าฉะนั้นในการออกแบบประสิทธิภาพของแผ่นต่อเราเลือกอะไรฮะเลือกค่าต่ำสุดนะครับก็คือขีดจำกัดก็คือถ้าเกิดว่าแรงที่จะมากระทำกับแผ่นต่อนี้ได้แรงดึงเนี้ยต้องไม่เกิน162500นิวตันนะครับก็คือเลือก FT เท่ากับ162500นิวตันนะครับฉะนั้นมาคำนวณประสิทธิภาพของรอยต่อของรอยต่อก่อนจะวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรอยต่อให้วิเคราะห์แรง F ที่กระทำกับแผ่นเต็มก่อนครับแรง F ที่กระทำกับแผ่นเต็มก็คือพื้นที่หน้าตัดเต็มคืออะไรครับแรง F ซึ่งเป็นแรงดึงที่กระทำกับแผ่นต่อซึ่งเป็นแผ่นหน้าตัดเต็มก็คือค
ความกว้างของมันก็คืออะไรครับความกว้าง b คูณกับความหนา t แล้วก็มาคูณกับค่าความเค้นดึงที่ยอมรับได้ใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่คำนวณเลยอะไร100มิลลิเมตรหนา25มิลลิเมตรความเค้นดึงที่ยอมรับได้โดยไม่ทำให้รอยต่อเกิดความเสียหายก็คือ125นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรคูณกันแล้วมาตัดปึ๊บเท่ากับกี่นิวตันครับอันนี้แรงที่กระทำกับแผ่นเต็มตรงจุดที่มันไม่มีรูเจาะครับตรงนี้นะฮะเวลาคิดประสิทธิภาพเราก็จะคิดจากแรงที่กระทำกับรอยต่อที่มีอะไรครับรูเจาะมากที่สุดเป็นเกณฑ์แล้วก็มาหารกับแผ่นเต็มแรงที่กระทำกับแผ่นเต็มเท่ากับเท่าไหร่ครับ312500ครับ312500โอเคแสดงใส่สย่อนะประสิทธิภาพของรอยต่อเนื่องจากแรงดึงมันก็เท่ากับแรงต้านทานการขาดหารด้วยแรงที่กระทำกับแผ่นเต็มคูณด้วย 100%ดังนั้นประสิทธิภาพ FT ก็คืออะไรครับ1 6 2 5 0 0หารกับแรงดึงที่กระทำแผ่นเต็มคือ3 1 2 5 0 0แล้วก็คูณ100%อ่ะคำนวณแล้วประสิทธิภาพได้กี่เปอร์เซ็นต์52โอเคเยี่ยม52%โอเคโอเควันนี้ได้รับกี่ตัวอย่างละประมาณ4ตัวอย่างเนาะนะครับเต็มที่ไหมครับวันนี้ตอนนี้ยังเรียนไม่จบเหลือวิเคราะห์ความแข็งแรงของรอยเชื่อมเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นฝึกหัดโอเคนะครับตอนนี้รู้สึกเบอร์หรือยังครับหรือยังรับได้อยู่